เขาบอกว่าอันเนี้ยผัวไปที่บ้านเมียแล้วพยายามจะพาเมียกลับไปอยู่ที่บ้านด้วยเขาก็ไม่ไปสิที่ผ่านมามันก็ทนไม่ไหวแล้วแล้วเอาปืนมาค่ะจะเอาปืนขู่แล้วก็วิ่งไล่วินาทีนั้นเห็นบอกยิงกันหนักสนั่นพอสมควรนะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ตำบลบางกระจ่าอำเภอเมืองจันทบุรีคนเจ็บมี2คนคนนึงคือคุณสุภาพค่ะที่บอกว่าเป็นทางฝั่งของภรรยานะคะถูกยิง2นัดเข้าที่ลำตัวคือที่ขาแล้วก็ที่เอวอีก1คนชื่อว่านายสุชีพซึ่งเป็นสามีคนก่อเหตุเนี่ยแหละค่ะแล้วพอก่อเหตุเสร็จสับปุ๊บก็ขับรถเป็นกระบะโตโยต้าสีเขียวหลบหนีไปซึ่งจากการสอบถามทั้งคู่คบหากันมาประมาณ2ปีแต่ระยะหลังผู้หญิงกลับมาอยู่บ้านญาติคุณผู้ชมและผัวเนี่ยพยายามที่จะมาเอาเมียกลับไปที่บ้านเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วเห็นบอกชุลมุนไปหมดเพราะว่าทางฝั่งของพี่สาวภรรยาก็พยายามจะเข้ามาช่วยน้องคุณผู้ชมคะกล้องวงจรปิดก่อนที่จะเกิดเหตุจะเห็นภาพของนายสุชีพฝั่งของผัวนะคะขับกระบะสีเขียวคันนี้วนเวียนอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็คือบ้านของพี่สาวเมียขับอยู่สักพักหนึ่งดูลาดเหลาตั้งแต่สองทุ่มครึ่งจนช่วงวินาทีที่เกิดเหตุคือเกือบสามทุ่มกล้องวงจรปิดจะได้ยินเสียงค่ะเป็นเสียงของผู้หญิงกรีดร้องขอความช่วยเหลือแล้วเสียงปืนดังรัวขึ้นเลย4นัดซ้อนผู้ชมคะหลังจากนั้นพี่ชายของภรรยาชื่อพี่อ้วนเขาได้ยินเสียงปืนและบ้านอยู่ใกล้ๆกันเขาก็เลยรีบขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเจอกับไอ้เจ้าสุชีพค่ะผัวที่เพิ่งจะยิงเสร็จแล้วเห็นบอกว่าจังหวะนั้นมีการเผชิญหน้ากันแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีก1นัดนี่ค่ะเป็นวินาทีที่พี่ชายของภรรยาเผชิญหน้ากับไอ้สุชีพผัวโหดเสร็จปุ๊บสุชีพก็ขับรถกระบะสีเขียวคันเมื่อกี้หลบหนีไปแต่เห็นบอกสุชีพเองก็ได้รับบาดเจ็บอีกเหมือนกันปมทั้งหมดคุณสุภาพฝั่งภรรยาบอกหนูจะกลับมาอยู่บ้านตัวเองเพราะไอ้สุชีพปัญหาว่าหนูมีชู้แล้วมันอาจทำร้ายร่างกายหนูโดยตลอดเวลาทะเลาะกันชอบเอาปืนมาขู่ค่ะเอาปืนมาจี้หัวบ้างยิงปืนขึ้นฟ้าบ้างก็เลยจะขอกลับมาอยู่ที่บ้านแต่ไม่ยอมขังหนูไว้อีกยึดโทรศัพท์มือถือสุดท้ายแล้วหนูก็เลยเหมือนกับหนีออกมาแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านได้จังหวะนั้นเองเห็นบอกว่าไอ้เจ้าสุชีพตามมาถึงบ้านแล้วจะคุยตอนที่จะออกจากบ้านไปคุยนะคุณสุภาพบอกพอไปถึงมันกระชากแขนแล้วจะให้ขึ้นรถไปด้วยเลยแต่เจ้าตัวไม่ยอมไปสักพักนึงก็เลยโดนไล่ยิงเสียงปืน4นัดคือไล่ยิงเมียเลยนะคะคุณสุภาพบอกว่าเหตุการณ์นี้พี่สาวกับพี่ชายจะเข้ามาช่วยก็โดนผัวเนี่ยไล่ยิงด้วยเกือบตายด้วยเหมือนกันส่วนเจ้าตัววิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแล้วก็ปิดประตูล็อกเอาไว้ก็คือเหมือนอยู่ดีๆเขาก็เหมือนไม่รู้ไปฟังใครมาเขาก็บอกว่าเราอ่ะมีคนอื่นก็คือเราอยู่ในบ้านแล้วเขาก็เรียกให้เราออกไปคุยพอเราออกมาแล้วเขาอ่ะกระชากแขนเราไปเพื่อจะให้เราขึ้นรถไปกับเขาแล้วเขาก็ชักปืนออกยิงเลยแต่ว่านัดแรกอ่ะกระสุนมันด้านคือถ้าโดนน่าจะโดนหน้าค่ะเราก็เลยวิ่งอ่ะแล้วเขายิงอีก3นัดแล้วเราก็วิ่งหนีเขาก็วิ่งตามเขาวิ่งตามไปล็อกคอเพื่อที่จะยิงเราอีกคือข้างบ้านเราอ่ะเขาให้เราเข้าไปหลบในบ้านแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้แล้วคือเราไปหลบอยู่ในบ้านนะคะคือเรียกไม่ได้ค่ะก็คือจะให้ตำรวจจับให้ได้นี่ฮะคุณผู้ชมคุณสุภาพบอกว่าเนี่ยเกือบตายแล้วนะเพราะกระสุนนัดแรกที่มันมาถึงลงเคลียร์กันไม่ลงตัวบอกจะกลับบ้านไหมคุณสุภาพบอกไม่กลับมันยิงที่จ่อมาที่หัวหนู1นัดแต่ตอนนั้นกระสุนมันด้านหนูก็เลยรอดตายมาได้คุณผู้ชมฮะคุณมาลัยวันฮะพี่ของคุณสุภาพเจ้าของบ้านจุดเกิดเหตุคุณมาลัยวันบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้เจ้าสุชีพเนี่ย
น้องอดีตน้องเขยเรียกแบบนี้เลยก็แล้วกันขับรถกระบะมาที่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็มาถามหาเลยเมียกูอยู่ไหนเมียกูอยู่ไหนหลังจากนั้นพอเข้าบ้านได้กระชากหัวเมียตัวเองคือคุณสุภาพออกมาเคลียร์กันนอกบ้านแล้วตัวเองเห็นเลยนะมันเอาปืนมาจ่อหัวน้องสาวหนูยิงเข้าใส่หนึ่งนัดแต่กระสุนมันด้านอย่างที่ผมบอกไปหลังจากนั้นคุณสุภาพน้องสาวของหนูเองเนี่ยวิ่งหนีไปตามถนนไอ้เจ้าสุชีพผัวก็ยิงปืนไล่หลังตามไปหมดเลยตอนนั้นเองพี่สาวอีกคนหนึ่งเห็นมีการบอกวิ่งเข้าไปช่วยจับมือที่ถือปืนเอาไว้สุชีพบอกว่าไม่ยิงไม่ยิงแต่ตอนนั้นบอกโอ้โหพอบอกไม่ยิงไม่ยิงปล่อยมือปุ๊บ มันกราดกระสุนใส่หมดเลยตอนนั้นบอกเลยนะมันตะโกนหน้าบ้านบอกกูจะฆ่าให้ตายหมดเลยพวกมึงกีดกันความรักของกูแต่สุดท้ายพอถามน้องสาวน้องสาวไม่เอาเองเพราะพอทะเลาะกันมึงก็เอาปืนมาขู่จะฆ่าเขาใครมันจะไปทนไหววิ่งใช่ๆ2ทุ่มเหมือนว่าจะเข้ามาดึงจิกหัวในบ้านลากมาแล้วก็เหนี่ยวไกลตรงนี้แล้วกระสุนมันด้านจ่อหัวใช่จ่อหัวแล้วกระสุนมันด้านแล้วก็เลยน้องสาวก็เลยตัดสินใจแบบว่า ไม่วิ่งเข้าบ้านเพราะว่ากลัวมันมีเด็กอยู่ก็เลยวิ่งออกไปทางนี้ยิงไล่ยิงตรงเข้าตรงนี้นัดแรกเข้าตรงนี้ก่อนแล้วนัดที่2เข้าที่เท้าแล้วพี่สาวอีกคนน่ะวิ่งตามพอเขายิงเสร็จแล้วเขาล็อกคอคือพี่สาวจับไว้แล้วเขาบอกไม่ยิงคือบอกไม่ยิงพี่สาวคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นนายสุชีพก็ขับรถออกไปแล้วไปชะลออยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งไม่แน่ใจน่าเจ็บด้วยนะคะตอนที่สู้กับพี่ชายของทางฝั่งภรรยาแล้ววันนี้ข้อมูลที่เราได้มาก็คือเห็นบอกว่าญาติของสุชีพอู้เป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสึงน้องทิ้งสิริรัตน์ไปคุยกับญาติชื่อว่าคุณสาธิตคุณสาธิตยืนยันสุชีพไม่ได้กลับมาที่ขลุงเลยพวกผมก็พยายามติดต่อประสานให้มอบตัวกับตำรวจที่ผ่านมาสุชีพเคยพาเมียสุภาพเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วก็หึงหวงระแวงไปหมดคุณผู้ชมปัญหาก็คือเคยติดยาด้วยแล้วก็อารมณ์รุนแรงก็มีการทำร้ายร่างกายจนเลิกสาวไปแล้วหลายคนก็ยืนยันว่าแม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นนะคะแต่ไม่ได้ใช้อิทธิพลช่วยเหลือแน่นอนกำลังตามหาตัวอยู่จะเอาส่งตำรวจเหมือนกันตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อคืนก็คือยังไม่โทรมาเลยแต่มีแต่ผมโทรไปหาเขาแหละแต่ว่ายังไม่รับโทรศัพท์จะมีช่วงหลังๆนี่แหละที่ว่ารู้สึกจะทะเลาะ กันบ่อยแล้วก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการหึงหวงมากกว่ามีพฤติกรรมเคยเสพยาใช่ไหมครับเมื่อก่อนอาจจะมีบ้างแต่หลังๆนี่ก็คงไม่แน่ใจเหมือนกันอยากให้มอบตัวมากกว่าน้องมาเคลียร์ปัญหาดีกว่าหนีไปเนี่ยน่าจะเป็นครั้งเนี้ยที่ใช้อาวุธปืนแค่นั้นเองเมื่อก่อนก็มีแค่ทำร้ายร่างกายปมแบบเป็นไปได้ไหมว่าแบบเอ้ยแกเคยแบบโดนผู้หญิงทิ้งแล้วแกก็เลยระแวงทางมีส่วนนะมีส่วนนี่ฮะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองจันทน์บอกหลบหนีใช่ไหมหนีค่ะและเดี๋ยวจะออกขออำนาจศาลออกหมายจับในวันพรุ่งนี้อัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะWe'll be right back.